ตุผลที่ผู้ลี้ภัยออกจากซีเรียต้องการเข้าไปในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปก็เพราะว่าเขาสามารถหาประเทศอื่นที่ดีกว่านั้นซึ่งในกรณีนี้ก็คือดีกว่ากรีซเนี่ยดีกว่านั้นที่จะไปลี้ภัยได้แบบที่ขอ refugee status ซึ่งอาจจะเป็นออสเตรียอาจจะเป็นสวีเดนอาจจะเป็นประเทศอื่นๆซึ่งมีระดับการพัฒนาที่เป็นที่ดึงดูดคนที่ต้องการลี้ภัยอย่างเช่นออกจากซีเรียเนี่ยไปที่กรีซเนี่ยถ้าคุณเห็นภาพข่าวนี่ภาพข่าวจากเกาะที่มีชื่อว่าคอสเกาะคอสเป็นเกาะหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกรีซไม่ใช่เมืองหลวงนะครับเป็นเกาะที่แยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่ของกรีซซึ่งจำนวนผู้อพยพที่เข้าไปที่เกาะคอสเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจนทางการกรีซเนี่ยเขาต้องส่งเรือมารับผู้อพยพจากเกาะคอสว่าเกาะคอสเนี่ยรับคนเท่าที่รับอยู่ไม่ไหวผู้ที่อพยพเข้าไปที่กรีซในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงณเวลานี้เนี่ย 160,000 รายแล้วจำนวนมากก็เข้าไปที่เกาะคอสถ้าไปดูตัวเลขในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่หลักประมาณ 40,000 ถึง 50,000 รายในแต่ละปีที่อพยพเข้ากรีซมาจากซีเรียบ้างมาจากอิรักบ้างแต่ว่าที่เข้าไปที่เกาะคอสตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงตอนนี้สูงมากนะครับที่หนีจากอัฟกานิสถานเข้าไปที่กรีซก็มีเช่นเดียวกันคราวนี้ทางการกรีซเขาก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการส่งเรือมารับเรือก็มารับที่เกาะคอสเพื่อที่จะนำพาผู้อพยพเนี่ยออกจากเกาะนี่คุณเห็นคนว่ายน้ำเนี่ยคือมันเป็นภาพที่มีเกิดขึ้นจริงที่กรีซนะที่เกาะคอสอพยพมาแล้วขึ้นเรือคราวนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลกรีซถึงแม้ว่าเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเงินวิกฤตการคลังอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยเขาก็ยังมีความเมตตาธรรมในการส่งเรือลำใหญ่มารับคนที่อพยพจากเรือลำเล็กๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่ก็อพยพขึ้นฝั่งที่เกาะในเกาะคอสนะฮะเรือลำใหญ่มารับไปแล้วก็เอาผู้อพยพทั้งหมดเนี่ยไปที่กรุงเอเธนส์เพื่อหาทางส่งต่อไปที่ประเทศอื่นๆนะก็เวลาเขาเอาเรือลำใหญ่มาเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนอย่างนี้เป็นเรือครูซซึ่งกรีซเขาก็มีเยอะส่งไปที่ประเทศอื่นในสภาพยุโรปกรีซในเวลานี้เนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับประเทศอิตาลีเนี่ยจะได้รับผู้อพยพจากแอฟริกาเหนือเข้าไปเยอะแน่นอนรวมถึงประเทศลิเบียด้วยลิเบียตูนิเซียเนี่ยแถวนั้นเนี่ยแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยถ้าอพยพเนี่ยคุณจะขึ้นไปอิตาลีนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็หาประเทศอื่นซึ่งอาจจะเปิดโอกาสให้ฐานะผู้ลี้ภัยที่มีเงื่อนไขที่ดีกว่าอิตาลีแต่ว่าในกรณีของกรีซเนี่ยถ้าเข้าไปกรีซแล้วถ้าถึงเวลาทางการกรีซให้โอกาสที่จะขอสถานะผู้ลี้ภัยได้ก็เป็นไปได้ว่าคนซีเรียจำนวนมากนั้นก็จะลี้ภัยในกรีซแต่ว่าถ้ามีทางเลือกชาวซีเรียที่อพยพเข้าไปในกรีซเขาก็จะพยายามที่จะหา refugee status ที่อื่นในประเทศที่น่าอยู่กว่าอย่างเช่นออสเตรียหรือสวีเดนนะครับสวีเดนก็มีคนไปเยอะ